สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นกางเกงป้ายหน้านะคะแบบตามหน้าปกเลยตัวนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆดูเฉพาะชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆสร้างกางเกงพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เรารูปร่างปกติทั่วไปนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 36นะคะการสร้างยื่นเป้าของกางเกงคนรูปร่างปกติทั่วไปนะคะดูที่ EP 36นะคะสำหรับท่านไหนที่อ้วนและมีหน้าท้องยื่นเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนอ้วนนะเนาะเพื่อนๆไปดูที่ EP 233นะคะดูการยื่นเป้าการคำนวณเป้านะคะจะแตกต่างกับคนปกติเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสร้างชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหลังก็จะไม่ทำให้ดูนะชิ้นหลังเราก็สร้างปกติกางเกงทั่วไปนะคะกางเกงทรงนี้จะเป็นกางเกงทรงใส่สบายเป็นกางเกงทรงตรงหรือจะเก็บขาเข้ามานิดหน่อยก็ได้การบวกสัดส่วนของกางเกงนะคะบวกอยู่ที่2นิ้วนะคะในส่วนของสะโพกบวกก่อนแล้วค่อยหารนะคะจะไม่เหมือนกางเกงที่พอดีเชฟทั่วไปเหมือนกางเกงขาสแลกขาเดฟอะไรอย่างเงี้ยจะไม่บวกนะคะเราจะไปบวก1นิ้วคือชิ้นหลังนะคะตอนที่เราหารสะโพกตอนเราสร้างเราจะไม่บวกเราจะไปบวกตอนเราสร้างชิ้นหลังนะคะแต่ตัวนี้เป็นกางเกงทรงใส่สบายเราจะบวกก่อนคือบวก2ในส่วนของสะโพกบวกรวมก่อนคือบวก2นิ้วก่อนแล้วค่อยหารแล้วก็มาสร้างในส่วนของสัดส่วนของแพทเทิร์นนะคะมาเริ่มเลยนะคะตัวนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นชิ้นหน้านะคะเป็นชิ้นหน้าเป็นทรงตรงนะคะเห็นนะคะมองเห็นกันไม่เอ่ยเกล็ดมีเกล็ดเดียวนี่เป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงในส่วนของกางเกงขาด้านในตัวนี้จะเป็นเส้นตรงกางเกงตัวนี้ของก้อยเป็นขา3เป็นขา5ส่วนนะคะอันนี้เป็นเส้นกลางขาเป็นเส้นกลางขาเส้นกลางที่เราจะนำไปตัดเวลาเราไปตัดผ้าคือเส้นนี้คือเส้นกลางเส้นนำไม่เวลาเราไปตัดไม่ทำให้ผ่าขากางเกงบิดกางเกงเบี้ยวเส้นนี้จะนำนะคะต่อมาเส้นนี้คือเส้นกลางเป้าเส้นกลางเป้าก็คือเส้นเวลาที่สร้างกางเกงก็จะบอกว่าวัดจากเรียมกระดาษหน้าตัวเราออกมา5นิ้วแล้วขีดเส้นลงข้างล่างขึ้นข้างบนเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้าหรือเส้นกลางหน้าและกลางหลังนะคะเส้นนี้สำคัญพอสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของขากางเกงนะคะถ้าเป็นขา3ส่วนหรือขา5ส่วนตรงขากางเกงด้านในตรงนี้เราจะตีตรงลงมาเลยนะคะส่วนตัวก็จะตีตรงลงมาเลยหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เข้าบานเกินนะคะไม่อยากให้บานมากแล้วก็เก็บเข้ามาจากเส้นตรงของเป้าตรงนี้เข้ามา1นิ้วนะคะแล้วก็ตีหาเส้นเป้าเลยในกรณีที่เราไม่ชอบขาบานไม่ชอบขาบานมากนะคะในส่วนของข้างตะเข็บก็เช่นกันของตะเข็บข้างก็ตีเป็นเส้นตรงถ้าไม่อยากให้บานมากก็เก็บเข้ามา1นิ้วในส่วนของข้างขานะคะในส่วนของทรงของกางเกงถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นกางเกงทรงขาบานหรือทรง A ให้ตีด้านข้างออกไปในส่วนของเส้นสะโพกด้านข้างคือข้างขาจะไม่ตีในส่วนของขาด้านในนะคะเดี๋ยวจะพันแข้งพันขานะคะอันนี้ไม่งงนะพอสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยลอกแพทเทิร์นชิ้นหน้าออกไปอีกชิ้นหนึ่งลอกทุกส่วนเลยนะคะให้เต็มแผ่นเลยลอกทุกส่วนให้เต็มแผ่นนะคะอันนี้ก็ลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ช้านะคะลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยกลิ้งออกไปทุกเส้นนะคะกลิ้งออกไปทุกเส้นเลยนี่ค่ะมันก็จะเต็มแผ่นนะมันก็จะเต็มแผ่นแบบนี้เลยคือ2แผ่นเดี๋ยวจะทำในส่วนของเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะก็จะตัดขาด้านที่เราแต่งแพทเทิร์นแล้วออกไปให้หมดนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำในส่วนของกางเกงขายาวที่ไม่ใช่ขา5ส่วนนะคะที่ไม่ใช่ขา5ส่วนก้อยแนะนำนะคะในส่วนของขาด้านในให้เก็บด้านในเข้านะคะเวลาเราเดินจะได้ไม่พันแข้งพันขาตีเส้นตรงได้ไหมได้แต่เวลาเราเดินเนี่ยมันไม่สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นกางเกงขายาวแต่ถ้าเป็นขา5ส่วนนะคะเราไม่ตีเข้าก็ไม่เป็นไรเราใช้เส้นตรงเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของเรานะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะอันนี้ก้อยขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะคะ
ในส่วนของเอวนะคะตัดไปเลยนี่ค่ะตัดออกไปเลยนะคะทุกส่วนเลยทั้งหมดก็จะเป็น2แผ่นนะคะช้านิดหนึ่งนะคะค่อยๆดูไปเพลินๆนะคะจะได้ทำเป็นกันนะคะก็แบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นตามหน้างานนะคะเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้นะคะเผื่อจะได้เจอแบบที่ถูกจริตกับเราจะได้ไปตัดใส่นะคะจะได้ไปต่อยอดกันได้นะคะเพราะว่าเป็นงานจริงของก้อนที่ทำให้ลูกค้านะคะจะได้ไปเป็นแนวทางในการดำรงชีพของเราได้นะคะนี่ค่ะแต่งเลยนะคะจะได้ดูคลิปทุกวันนะคะพอตรงนี้เราจะทำกันในส่วนของป้ายเราจะหาตรงไหนอันนี้เป็นเส้นขวามือเส้นขวามือแผ่นขวาแผ่นซ้ายเพื่อนๆเห็นอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะอันนี้แผ่นขวานะเห็นเส้นกลางนี้ไหมนี่ค่ะอันนี้เส้นกลางกลางหน้ากลางหลังกลางตัวเราคือเส้นนี้นะคนละเส้นกันกับเส้นกลางขานะคะเพื่อนๆไม่งงนะจากเส้นกลางหน้าตรงนี้นะเนี่ยกลางตัวเราเส้นนี้เส้นแรกที่เราทำแพทเทิร์นนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เพื่อนๆวัดเข้ามานะคะตรงจุดนี้เห็นไหมกลางเป้ากลางหน้าเราวัดเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพื่อนค่ะประมาณครึ่งนิ้ววัดเข้ามาเลยประมาณครึ่งนิ้วแล้วตียาวนะคะเพื่อนๆค่ะตียาวหาเส้นอันนี้ปลายขาตีเรียวนะคะเพื่อนค่ะเห็นไหมนี่ค่ะนะคะตีเรียวลงไปใช้ฝั่งขวานะคะฝั่งขวานะฝั่งด้านขวาตีเรียวหาปลายขานะคะเห็นไหมจะไม่ได้ตรงเส้นตรงนะคะตีเส้นเรียวนะคะเห็นไหมอันนี้เส้นกลางตัวกลางหน้าของเราเส้นนี้แล้ววัดจากจุดเอวนะคะเพื่อนๆค่ะจากจุดเอววัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีเรียวหาปลายขาโอเคเสร็จได้แล้วนะเส้นนี้เขียนถูกเอาไว้นิดหน่อยจะได้ไม่งงทีนี้ใช้แบบนี้นะคะกลางเป้าเส้นกลางหน้าเราตรงนี้นี่ค่ะกลางหน้านะคะกลางหน้าเส้นกลางหน้าเกยกันนะคะเกยกันเส้นกลางหน้าชนกันนะคะกลางหน้าชนกันค่ะพับเส้นกลางหน้านะคะเพื่อนๆขาให้ชนกันกับอีกแพทเทิร์นอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะให้เขาเกยกันแบบนี้นะคะตรงจุดนี้ด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นเส้นสะโพกตรงจุดนี้ไหมนี่ค่ะนะนี่ค่ะนี่ค่ะให้เขาชนกันส่วนด้านขาด้านล่างนะคะเขาจะถ่างออกไปช่างเขาไม่ต้องไปมองนะไม่ต้องไปมองเพราะว่ามันเป็นกางเกงขาตรงขาบานตรงเนี้ยเวลาเราเกยมันจะได้ไม่ฝืนไม่ดึงตรงเนี้ยเราติดตรงเส้นกลางตัวเราตรงนี้ให้ตรงนะคะนี่ค่ะถึงเส้นสะโพกถึงเส้นเป้าของเราเนี่ยนี่ค่ะนี่ให้ตรงนะคะทีนี้เราจะป้ายในส่วนแนวของกางเกงจากเส้นที่เราตีเรียวหาเส้นปลายขาตรงเส้นนี้นี่ค่ะเราจะป้ายถึงไหนนะคะปิดเกล็ดตรงนี้เข้ามานะคะเพื่อนๆขาปิดเกล็ดตรงนี้เข้ามาปิดเกล็ดของในส่วนของด้านซ้ายเข้ามานะคะเราจะป้ายถึงจุดไหนนี่ค่ะอันนี้คร่าวๆนะคะตีเส้นตรงนี้ใช้กะนะคะใช้กะเอานะจากเส้นข้างนะคะเพื่อนขาจากข้างเนี้ยแต่ถ้าแบบในหน้าปกเขาจะวัดออกมาจากข้างนะประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้นะตากตะเข็บข้างเนี่ยสะโพกเข้ามา1นิ้วครึ่งแล้วตีนี่ค่ะตีลงไปนี่ค่ะจะตีลงไปประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยแต่งเส้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยแต่งเส้นทีนี้เราจะมากิ้งในส่วนของเส้นที่เราตีหาเส้นตรงปลายขาตรงนี้นะคะนี่ค่ะ
กิ้งออกไปกิ้งเส้นนี้และก็เส้นนี้ที่เราวัดมา1ครึ่งนิ้วตีเส้นหาเส้นปลายนะคะที่เราวัดลงมานี่ค่ะนี่ค่ะนะคะกิ้งเส้นนี้เส้นนี้นะคะกิ้งเลยใช้กระดาษรองนะคะใช้กระดาษรองค่ะกิ้งเส้นเอวกิ้งจุดที่เราตีเส้นลงไปนะคะนี่ค่ะกิ้งเส้นกลางหน้าเอาไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะเส้นกลางหน้าตรงนี้กิ้งเอาไว้แล้วก็เส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนี้เราตียาวลงไปหาปลายขานะคะตรงจุดนี้กิ้งลงไปนะคะแล้วเส้นนี้ที่เราตีในส่วนของการป้ายกางเกงนะนี่ค่ะอันนี้ตีลงไปก่อนแล้วเราค่อยแต่งเส้นนะคะแล้วเราค่อยแต่งเส้นนะคะกิ้งเสร็จแล้วเราก็เปิดกระดาษส่วนนี้ออกมานะคะเส้นกลางเส้นที่เราวัดมาครึ่งนิ้วนะกิ้งยาวคือเส้นนี้นะคะเส้นกลางตัวคือจุดนี้นะคะเส้นที่เรากลิ้งคือเส้นนี้นะคะตรงนี้เราจะทำเป็นทบกระดาษเข้าไปนะตรงจุดนี้นะทบกระดาษเข้าไปที่เรากลิ้งออกไปนะคะทบเข้าไปเลยนี่ค่ะทบเข้าไปกลิ้งเข้าออกไปนะคะเส้นกลางตรงจุดนี้นะคะเขาจะเรียวนี่ค่ะเราจะแต่งเส้นเราจะแต่งเส้นใหม่นะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะตรงนี้เราแต่งได้นะคะตรงส่วนของที่เป็นสันทบตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตแต่งก่อนนะที่เราเกยออกมาตรงนี้ไปตัดออกแล้วก็แต่งเส้นใหม่นะเดี๋ยวก็ขออนุญาตลบนะคะกระดาษมันแข็งเดี๋ยวกลิ้งเส้นใหม่นะคะกลิ้งออกไปเลยนี่ค่ะอ
้นนี้ไม่เอานะคะเรากางออกมาเป็นแผ่นเต็มนะคะกางออกมาเป็นแผ่นเต็มทีนี้เราจะมาแทรกกระดาษเราจะมาแทรกกระดาษในส่วนที่เราจะป้ายตรงสันทบตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะแทรกกระดาษนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือจุดนี้สังเกตไหมคะตอนแรกที่ก้อยพับตรงนี้มันจะถางออกไปตรงนี้เรามาแต่งทีหลังในส่วนของปลายขานะคะนี่ตรงนี้ในส่วนของปลายขานี่ค่ะเรามาแต่งทีหลังได้นี่ค่ะนี่เห็นไหมจับเข้ามานี่ค่ะนะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เราจะมาแต่งทีหลังตอนเราเสริมกระดาษนะคะคือจุดนี้คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นี่ค่ะเวลาเราทำเย็บกางเกงมันจะเปิดตรงนี้ทบเข้าไปทีนี้เราจะมาแทรกกระดาษยังไงนะคะก็คือตรงที่เราสันทบตรงนี้แล้วก็เปิดออกไปแล้วก็แกะตรงสก็อตเทปนะคะที่เราร่างตรงนี้ออกไปนะคะนี่ค่ะด้านซ้ายไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะด้านนี้เราร่างออกมาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราจะยุ่งก็คือแผ่นด้านขวาทีนี้เราจะแทรกกระดาษตรงไหนตรงเส้นที่เราวัดเข้ามานะคะเพื่อนขาตรงเส้นที่ก้อยบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าวัดมาจากกลางหน้าเราก็มาครึ่งนิ้วแล้วตีเรียวขีดเส้นตีเรียวหาเส้นปลายขาเราจะตัดแยกเส้นนี้นะคะเราจะตัดแยกเส้นนี้นี่ค่ะเราจะแทรกกระดาษตรงเนี้ยใส่ช่องระหว่างจุดนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยเราจะแทรกกระดาษตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยค่ะแทรกทีละส่วนนะนี่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นเดียวกันนี่ค่ะเพราะมันเป็นทบถูกไหมคะมันเป็นทบมันเป็นเส้นเดียวกันเพื่อนๆไม่ต้องงงนะคือเราจะตัดตรงนี้แยกแทรกสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ค่ะมองเห็นนะโอเคนะคะนี่เลยตรงนี้เขาชนกันอยู่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสองฝั่งนะคะเอาชิ้นใหญ่ก่อนนะติดเข้าไปเลยค่ะนี่คือการแทรกกระดาษนะคะนี่ค่ะแทรกเข้าไปนี่ค่ะเขาเป็นเส้นเดียวกันเพียงแต่เราจะแทรกในส่วนที่จะป้ายกางเกงเข้าไปนะคะเป็นเกงแฟชั่นนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วฝั่งนี้ทีนี้เราก็จะมาแทรกตรงนี้เราต้องใช้ของเรานะคะต้องเต็มแผ่นของเราทีนี้มันเกินออกมาในส่วนของสามเหลี่ยมนี่มันเกินออกไปเราแต่งนะคะเพื่อนขานี่ค่ะให้ชนกันนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้มันห่างนะอันนี้เราจะต้องแต่งอันนี้แต่งทีหลังได้นะคะนี่ค่ะแต่งเห็นไหมให้ชนกันแล้วก็ใช้เส้นเดิมนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมข้างบนนี่ค่ะไม่เข้าตรงนี่ค่ะไม่งงนะนี่ค่ะให้ชนกันในส่วนของกระดาษนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงขา5ส่วนหรือกางเกงขายาวการแทรกสามเหลี่ยมทำเหมือนกันนะคะทำแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นขายาวเพื่อนๆก็ตีเรียวหาเส้นตรงที่ขายาวที่เราทำขายาวถึงตะตุ่มนะอันนี้เป็นขา5ส่วนนะคะพอเราติดสก็อตเทปตรงนี้เสร็จแล้วเวลาเราจะพับก็คือเส้นเดิมปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นกางเกงทรงป้ายนะคะนี่ค่ะเราก็พับมานี่ค่ะเห็นไหมเวลาเราเย็บนะคะตรงที่เราตัดแยกตรงนี้มันจะมาชนกันคือจุดนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยเวลาเราไปเย็บเราจะต่อเป้าถูกต้องไหมนี่ค่ะเราจะต่อเป้ากางเกงนี่ค่ะเราจะต่อเป้าหน้านี่ค่ะเราจะต่อเป้าหน้านี่ค่ะนี่ค่ะมันจะปิดเป้าตรงที่ป้ายมันก็จะพอดีเส้นที่เราร่างป้ายตรงเนี้ย
นี่ค่ะไหมนี่ค่ะมันก็จะมาปิดในส่วนของค่ะขากางเกงนะคะเวลาติดกระดาษมันก็จะแลดูแข็งๆหน่อยเนาะนี่ค่ะกางเกงก็จะปิดนี่ค่ะตรงเส้นกลางก็จะตรงกันที่เรากลิ้งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะเกยกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะวิธีแทรกกางเกงป้ายนะคะกางเกงแทรกสามเหลี่ยมกางเกงป้ายนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะลองทำดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ